รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการทําให้สบายใจนะครับรายการที่จะมาพูดคุยหลักธรรมะกับผมเจษฎามณีรัตน์นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมมานั่งเปิดหนังสือดูโอ้โห 4-5 เล่มแต่ละเล่มเนี่ยเป็นเรื่องราวเป็นหน้าที่ที่อยากจะบอกคุณผู้ชมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาก็ต้องมีหน้าที่ครับแม้แต่คุณพ่อคุณแม่แม่ตั้งครรภ์มาเรามีหน้าที่อยู่ในครรภ์เกิดออกมาเราก็มีหน้าที่กันเป็นลูกโตขึ้นมาหน่อยมีหน้าที่เป็นเพื่อนเป็นหัวหน้าเป็นลูกจ้างและที่สำคัญผู้ชมครับหลายคนนั้นอาจจะหลงคำว่าหน้าที่ไปเพราะว่าปัจจุบันนี้เองเนี่ยคนก็หลงคำว่าหน้าที่เสร็จปั๊บมันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นเราดูได้จากตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าตามข่าวสารทั่วไปนะครับวันนี้หลักธรรมที่เราจะมาสนทนาธรรมกันผมเชื่อว่าเป็นหลักธรรมที่น่าสนใจมากๆอยากจะเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยชวนลูกหลานมานั่งฟังกันเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจตั้งแต่ตอนเด็กๆให้รู้จักคำว่าหน้าที่และโตขึ้นไปก็จะมีผลต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงทีเดียวคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดสร้อยทองนะครับเราจะมาสนทนาธรรมนะครับกับพระมหาไพวัลย์วรวรรณโณนะครับซึ่งวันนี้เชื่อว่าไม่ต้องอ่านแต่ฟังใช้ภาษาที่แบบเข้าใจกันแบบง่ายๆกราบนมัสการหลวงพี่ครับผมเจริญพรเจริญพรโอ้โหหนังสือเยอะครับหนังสือเยอะตอนนี้หลายคนบอกว่าดูข้อมูลในออนไลน์ข้อมูลในเน็ตอยากจะหาคำอยากจะอ่านหนังสือที่จะช่วยให้รู้จักหน้าที่มากยิ่งขึ้นเอาจริงๆคำว่าหน้าที่ในหลักของศาสนาพุทธเองเนี่ยเขามีการระบุยังไงไว้บ้างไหมฮะคือจริงๆเราพูดแบบกว้างๆก่อนแล้วกันนะจริงจะมาชอบคำที่อาจารย์พุทธทาสท่านพูดที่ท่านใช้ท่านบอกว่าไอ้จริงธรรมะที่เราอยากจะนับถืออยากจะปฏิบัติอยากจะนำมาปรับใช้กับชีวิตจริงๆไอ้ตัวธรรมะนั่นแหละมันก็คือตัวหน้าที่คือทุกคนเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีธรรมะกำกับในทุกเรื่องแล้วก็ธรรมะมันก็จะอยู่ในหน้าที่ที่เราทำแต่ละอย่างถ้าเราทำปฏิบัติตัวในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างหรือปฏิบัติตัวกับผู้คนกับสิ่งแวดล้อมที่เราต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างถูกต้องนั่นแหละก็คือการทำหน้าที่แบบมีธรรมะครับแต่ปัจจุบันนี้หลายคนอย่างที่บอกไปว่าหลงในเรื่องของหน้าที่ไม่รู้จักหน้าที่เอาจริงๆแล้วเราจะมีหลักปฏิบัติยังไงด้วยไหมฮะอาจารย์ครับจริงๆในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องหลักที่6ครับคือถ้าใครอยากรู้ว่าเราในฐานะสมมติในฐานะของคนเป็นพ่อเป็นแม่อยากจะรู้ว่าหน้าที่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องนี้ไว้เหมือนกันแล้วก็สามารถไปดูแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนไว้ได้ในฐานะของพ่อแม่เนี่ยเราจะต้องปฏิบัติต่อลูกยังไงฉะนั้นพุทธเจ้าท่านจึงวางหลักของทิศ6เอาไว้เรียกว่าหลักของการทําหน้าที่ครับนั่นเองถ้าเกิดเราใช้หลักปฏิบัติทิศ6นี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นแนวทางหรือเป็นแกนกลางในการที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับการใช้ชีวิตคือมันจะทําให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนั้นๆที่อยู่ตามหลักทิศนั้นๆอย่างถูกต้องน่าสนใจมากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทิศด้านหน้าคือเกิดมาทุกคนต้องรู้จักทิศนี้เป็นทิศที่สำคัญแล้วน่าจะเป็นทิศที่จุดเริ่มต้นเลยก็ว่าได้ทิศหน้านี่คือทิศของทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาพระเจ้าบอกว่าจะบูชาทิศเบื้องหน้าให้ถูกต้องควรบูชามารดาบิดาดังนั้นทิศเบื้องหน้าก็คือมารดาบิดานั่นเองดังนั้นพอพูดถึงว่าทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาแล้วมันก็มีสองคนในสถานะของคนที่ต้องปฏิบัติต่อกันคือในสถานะของคนที่เป็น
มารดาบิดาหรือเรียกเป็นภาษาชาวบ้านเราก็คือพ่อแม่ครับเอ๊ะพ่อแม่จะต้องทํายังไงสมมุติคนเป็นพ่อแม่เป็นที่เบื้องหน้าเนี่ยของลูกครับจะต้องทํายังไงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงต่อลูกให้มันถูกต้องตามหลักธรรมะพุทธเจ้าก็วางไว้เช่นหลักการทั้งหมดมี5ข้อที่พุทธเจ้าสอนว่าพ่อแม่ควรปฏิบัติต่อลูกหรือควรอนุเคราะห์ลูกเช่นข้อที่1ควรห้ามปรามจากสิ่งที่ไม่ดีความชั่วนั่นเองพุทธเจ้าใช้คําว่าความชั่วก็หมายถึงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมด2ให้ตั้งอยู่ในความดีครับ3ให้การศึกษาศิลปวิทยา4หาผู้ครองที่สมควรให้5มอบทรัพย์สมบัติในโอกาสที่เหมาะสม อันนี้คือหน้าที่ของพ่อแม่แหละที่ต้องปฏิบัติต่อลูกตามหลักอนุเคราะห์ต่อลูกลูกใช่เองมีห้าข้อและนี้ก็พอพ่อแม่รู้แล้วว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรบ้างที่ต้องปฏิบัติต่อลูกของตัวเองในฐานะของคนเป็นลูกก็มีหน้าที่เหมือนกันที่ต้องปฏิบัติต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่พุทธเจ้าท่านก็วางหลักไว้พุทธเจ้าท่านสอนว่าเนี่ยคนเป็นลูกเนี่ยนะเป็นบุตรธิดาควรปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างนี้คือ1ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบหรือท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วหน้าที่ของเราพอเราเติบโตเจริญในหน้าที่การงานอะไรนะพ่อแม่แก่เท่าก็ต้องเลี้ยงท่านตอบอันนี้คือหน้าที่หลักของคนเป็นลูกข้อที่2ช่วยทํากิจการงานของท่านอะไรที่เราจะรับสืบทอดได้อะไรที่เป็นการงานที่พ่อแม่ทําไม่ไหวแล้วเรามีความสามารถมีความรู้ก็ช่วยเหลือท่านหรือแม้จะพูดถึงการงานอันเล็กน้อยอะไรก็ตามแต่ที่เราทําได้เบาได้ก็ต้องช่วยอันนี้เป็นหน้าที่ของลูกข้อที่3ดํารงวงศ์สกุลก็คือสืบต่อวงศ์ตระกูลในความหมายของธรรมะคือทำยังไงให้วงศ์ตระกูลเนี่ยถูกสืบทอดต่อไปในความดีงามเนี่ยรักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลเอาไว้ไม่ทำชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลให้มันเสื่อมเสียหายอันนี้เรียกว่าการสืบทอดวงศ์ตระกูลข้อที่4ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทอันนี้ก็จะสืบเนื่องจากข้อที่3คือทำยังไงจะสมมติได้รับทรัพย์มรดกมาพ่อแม่ให้ที่สวนให้ไร่นาสมบัติแล้วทำยังไงจะให้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมันทวีคูณยิ่งขึ้นหรือถ้ามันไม่ทวีคูณก็ไม่ทําให้มันเสื่อมสูญไปในรุ่นของเราในยุคชั่วชีวิตของเราอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าการปฏิบัติตัวเหมาะสมกับคนกับผู้เป็นทายาทในฐานะที่เป็นทายาทนั่นเองข้อสุดท้าย5เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทําบุญอุทิศให้อันนี้เป็นหลักความเชื่อทางศาสนาอันนี้รวมกันเรียกว่าทิศเบื้องหน้าทีนี้ย้อนฝั่งตรงข้ามทิศเบื้องหลังนะฮะทิศเบื้องหลังคือสามีภรรยาโอ้สำคัญหน้าที่ของสามีควรปฏิบัติต่อภรรยายังไงภรรยาควรปฏิบัติต่อสามียังไงโอ้ปัจจุบันนี้ปัญหาสามีภรรยานี่คือตีกันหย่าร้างกันพอๆกับแต่งใหม่เลยฮะหลวงพี่จริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างปัญหาต่างๆวิธีคิดคนเปลี่ยนไปวิธีคิดคนสมัยนี้เขารู้สึกว่าการที่คนจะมาอยู่มาคบหากันก่อนเนี่ยมันไม่ต้องผ่านอะไรเยอะครับคนยังไม่ได้ทําพิธีแต่งงานยังไม่ได้ทําอะไรผู้ใหญ่ยังไม่ทราบก็มาอยู่กินกันแล้วรู้สึกว่าความรักมันเป็นเรื่องง่ายโดยเฉพาะกับเด็กวัยรุ่นเนี่ยน่าเป็นห่วงมากครับจะมาเห็นปัญหาเยอะแล้วมันจะเป็นปัญหาผลพวงที่มันจะไปสู่ปัญหาอื่นๆเลยเช่นอายุ16มีลูกแล้วอันนี้มันคืออะไรที่มันสะท้อนความเป็นจริงทางสังคม16นี่มัธยมนะฮะ16มัธยมมัธยมออกแล้วบางทีเรียนไม่จบออกแล้วมีลูกเพราะว่ามีลูกครับคิดว่าภาษาเด็กวัยรุ่นน่ะอยากมีความรักอยากให้เห็นว่ามีความรักมีแฟนมีครอบครัวมันเป็นเรื่องดีงามเป็นเรื่องสวยงามจะไม่แต่ไม่ได้รับการปลูกฝังจริงว่าการจะมีครอบครัวหรือการจะรับผิดชอบชีวิตใครสักคนหนึ่งมันลูกอย่างเงี้ยที่จะเกิดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากตัวเองบางทียังทํางานไม่เป็นเลยยังเรียนอยู่หนังสืออยู่อย่างเงี้ยทำงานไม่เป็นคลอดลูกมาเลี้ยงลูกไม่ได้เลี้ยงลูกไม่ได้แน่นอนครับอายุ17 18อย่างเงี้ยจะเอาอะไรไปเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกไม่ได้ก็โยนลูกให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายเลี้ยงก็เป็นปัญหาสืบทอดอีกเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ไม่มีความอบอุ่นอะไรเงี้ยถูกเลี้ยงโดยผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุเขาตามเด็กสมัยใหม่ไม่ทันนะเด็กจะเล่นแท็บเล็ตอะไรเขาไม่รู้ Facebook ปู่ย่าตายายเขาจะไปรู้ได้ไงครับร้านจะไปแอบแชทกับใครคุยกับใครนัดกับใครออกไปนอกบ้านตอนไหนเวลาไหนไม่มีอันนี้เป็นปัญหาพอเป็นอย่างเงี้ยมาอยู่กันปุ๊บๆมันก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยทะเลาะกันเลิกลากันต่อยตีกันทำร้ายร่างกายกันนี่เป็นปัญหาหมดเลยเพราะว่าเราไม่รู้หลักปฏิบัติตามหลักทิศเบื้องหลังอย่างที่โยมพี่ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ครับเพราะหลายคนนี่เขาเรียกว่าโปรโมชั่นแรง
โปรโมชั่นแรงช่วงแรกเห็นกันเนี่ยมันถูกใจซะทุกอย่างเลยใช่ทีนี้ถ้าเกิดกรณีที่แต่งงานไปแล้วนะครับถูกใจก็ไม่ถูกใจก็แล้วแต่สามีควรปฏิบัติอย่างไรกับภรรยาครับในหลักของที่6เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ชัดเจนเลยว่าหน้าที่ของสามีที่ควรปฏิบัติต่อภรรยา1ยกย่องยกย่องในฐานะที่ยกย่องอ่ะในฐานะที่ผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของเราเพราะยกย่องนี่มันตีความได้กว้างมากเดี๋ยวค่อยว่ากัน1ยกย่อง2ไม่ดูหมิ่นครับ3ไม่นอกใจ4มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้5หาเครื่องประดับให้เป็นของขวัญตามโอกาสครับอันนี้5ข้อที่สามีที่คนเป็นผู้ชายเป็นสามีต้องปฏิบัติต่อข้อ5นี่คนลุกครับท่านข้อ5นี่คนลุกหน่อยถ้าอย่างกลับกันก็ภรรยาที่ต้องปฏิบัติต่อสามีก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันก็จะต้องจัดการอ่ะสมมติว่าเป็นภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามีในหลักที่6พุทธเจ้าก็บอกว่า1จัดการงานบ้านให้ดีหมายถึงเรื่องภายในบ้าน2สงเคราะห์ญาติมิตรทั้ง2ฝ่ายด้วยดีหมายถึงว่าญาติของฝ่ายสามีก็ต้องไปผูกมิตรไว้ก็ต้องให้ความเคารพนับถืออะไรอย่างนี้เห็นว่าเขาก็คือญาติของเราเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะ3ไม่นอกใจเหมือนกัน4รักษาสมบัติที่หามาได้หมายถึงสามีหาเก็บอะไรหรือตัวเองหาก็ต้องรักษาสมบัติอันนั้นไว้ครับ5ขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวงอันนี้คือหน้าที่ของภรรยาที่พึงปฏิบัติต่อสามีครับอันนี้เป็นหลักการแบบคร่าวๆนะครับเจาะลึกกันหน่อยฮะเจาะลึกกับถ้าทั้งสองเลยเราพูดถึงกรณีทั้งสองที่ควรต้องมีให้แก่กันและกันเรื่องของความซื่อสัตย์โอ้โหเรื่องของความรักมันปัจจุบันนี้ปัญหามันเยอะเพราะว่าเราเจอคนใหม่กันได้ในโลกออนไลน์มันจะต้องมีวิธีการกระตุ้นตัวเองคือแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติตามหลักที่6ในปัญหาเหล่านี้ก็ไม่เกิดครับเพราะว่าอะไรตามหลักที่6บอกว่า1ให้ยกย่องไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจ3ข้อนี้รวมเป็นข้อเดียวเลยคือถ้ายกย่องแล้วก็ต้องไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจมันก็พัวหมดเลยทั้ง3ข้อแต่ถ้าเมื่อไหร่ดูหมิ่นนอกใจแสดงว่าก็คุณก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของคนเป็นสามีและคุณกำลังทำหน้าที่อื่นอยู่ในหน้าที่ของอะไรก็ตามอาจจะเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวหน่อยเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้เป็นอะไรก็แล้วแต่คือมันไม่ใช่คนที่ควรจะได้ชื่อว่าสามีแต่เมื่อไหร่คุณบอกว่าคุณเป็นสามีของใครสักคนหนึ่งคุณต้องปฏิบัติตามหลักนี้ไม่นอกใจไม่ดูหมิ่นเขายกย่องเขาเรื่องในบ้านให้เขาดูแลครับแล้วก็ตามโอกาสไอ้การไอ้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้มอบไอ้เครื่องประดับให้เป็นของขวัญนี่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นของมีราคาแพงอะไรครับแต่ว่าคนเป็นสามีภรรยากันเนี่ยความใส่ใจเนี่ยจะมาว่าสำคัญนะครับเช่นต้นแบบนี้ปัญหาการหย่าร้างก็จะน้อยลงหรือว่าก็ไม่มีเลยน้อยลงนะฮะอันนี้เป็นทิศเบื้องหลังผมเชื่อว่าคนที่มีครอบครัวสามีภรรยาเนี่ยนำไปปฏิบัติกันได้ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งทิศที่ทางด้านขวาผมเชื่อว่าเป็นทิศที่สำคัญมากเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาคนที่สอนเราคนที่สองก็คือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ตามหลักที่ถกพระพุทธเจ้าบอกว่าหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่พึงอนุเคราะห์ต่อศิษย์มีดังนี้คือข้อ1ฝึกฝนแนะนำให้เขาเป็นคนดีข้อ2สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้งในวิชาที่เขามาเรียนมาเอาความรู้จากคนที่เป็นครูบาอาจารย์และเป็นครูบาอาจารย์ก็มีหน้าที่ยังไงก็ได้ที่จะต้องใส่ใจสอนให้เด็กคนนั้นเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เขาเรียนคือให้เต็มร้อยใช่อันนี้หน้าที่2สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้งและ3สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิงเขาว่าให้สิ้นเชิงคือไม่ปิดบังอำพรางอะไรคือให้ทุ่มเทให้หมดครับครูรู้เท่าไหนให้ลูกศิษย์เท่านั้นแล้วก็4ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อนฝูงครับคือเราเห็นเด็กคนไหนที่มีความสามารถอาจไม่ต้องหมายถึงว่าเรียนเก่งนะคืออย่าเข้าใจว่าเด็กดีคือเด็กที่ต้องเก่งอย่างเดียวไม่ใช่เด็กแต่ละคนมีความสามารถต่างกันเด็กคนนี้อาจจะเรียนหนังสือไม่เก่งได้คะแนนน้อยทำคะแนนได้น้อยแต่เขามีความสามารถอย่างอื่นข้อ5ข้อสุดท้ายสร้างเครื่องคุ้มกันภัยให้ในสารทิศสร้างเครื่องคุ้มกันภัยหมายถึงว่าสอนเนี่ยก็ได้ให้เด็กเนี่ยสามารถเอาวิชาความรู้เนี่ยไปใช้ได้จริงคือไม่ได้สอนแค่ในทฤษฎีในตำราแต่สอนอย่างอื่นด้วยสอนให้เด็กรู้จักคิดเป็นกล้าที่จะคิดกล้าที่จะลงมือทำอะไรอย่างนี้ครับนี่เป็นหลักข้อประการที่เราเชื่อว่าครูทุกท่านน่าจะปฏิบัติกันอยู่แล้วแต่ทีนี้ในทางกลับกันเองเราเคยเป็นเด็กๆอาจารย์โอ้โหฟังแล้วก็ละอายใจบางคนไม่ปฏิบัติต่อครูอาจารย์แนวจริงๆนะนักเรียนต้องปฏิบัติต่อครูเนี่ยต้องมีหลักยังไงบ้างในหลักที่6พุทธเจ้าบอกว่าเมื่อครูบาอาจารย์ทำหน้าที่เหล่านี้แล้วเนี่ย
ลูกศิษย์ก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อครูอาจารย์ให้ถูกต้องเหมือนกันข้อที่หนึ่งคือต้องแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์นี่หลักสำคัญมากในภาษาบาลีอาจจะใช้คำว่าลุกต้อนรับแสดงความเคารพคือคนอินเดียเนี่ยวิธีการแสดงความเคารพของเขาคือเห็นครูบาอาจารย์ก็ลุกขึ้นทักทายอะไรเงี้ยจะมาว่าอันนี้เราก็ถูกปลูกฝังมาแล้วตั้งแต่เด็กคือตมานี่เป็นนะอายุตมาเนี่ยคือเวลาเราไปเจอครูข้างนอกเนี่ยเราจะรีบเดินเข้าไปหาไปสวัสดีเห็นครูนี่ดีใจไม่ใช่ว่าแสดงความเคารพหนึ่งแสดงความเคารพสองเข้าไปหาครับเข้าไปหานี่ไม่ได้หมายถึงว่าเข้าไปเฉยๆอะไรนะแต่รู้จักที่ว่าอยากได้ความรู้เข้าไปถามไม่ใช่ว่าสงสัยแล้วก็ไม่ถามบางทีบางเรื่องครูบาอาจารย์อธิบายไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเราไม่เก็ทครับสอนเรื่องอะไรเราไม่รู้แล้วเราก็ปล่อยให้ความไม่รู้นั้นมันอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นเด็กเป็นกันเยอะเป็นกันเยอะครับเนี่ยฉะนั้นคือบอกว่าวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนอกจากแสดงความเคารพแล้วต้องรู้จักเข้าไปหาด้วยไปถามตรงไหนเราไม่รู้เราไม่เข้าใจต้องกล้าที่จะเข้าไปถามครูครับข้อ3ใฝ่ใจที่จะเรียนอันนี้สำคัญมากที่สุดแต่มาว่าการแสดงความเคารพอะไรต่อครูบาอาจารย์ไม่เท่ากับการตั้งใจเรียนเนี่ยสมมติอาตมาเนี่ยอาตมาเป็นอาจารย์สอนเนี่ยสอนเด็กที่วิทยาลัยอาตมาไม่ต้องการเลยนะไม่ต้องการว่าไปไหนแล้วเด็กเข้ามาทักว่าพระอาจารย์มานมัสการอาตมาไม่ต้องการอย่างนี้แต่อาตมาจะรู้สึกดีใจมากและภูมิใจมากถ้าเราสอนแล้วเด็กเขาตั้งใจที่จะเรียนนะวิธีการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่สุดคือถ้าครูบาอาจารย์ตั้งใจสอนเราต้องตั้งใจเรียนข้อ4ปฏิบัติปฏิบัติก็คือช่วยเหลือดูแลตามสมควรที่เราเห็นว่าอะไรที่เราพอช่วยเหลืองานครูได้แบ่งเบาครูได้เราก็ทำข้อสุดท้ายคือเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพก็มันก็ข้อที่5กับข้อที่3ก็จะคล้ายๆกันครับมีความใฝ่ใจที่จะเรียนแล้วก็เรียนโดยความเคารพนั่นแหละมันก็สืบเนื่องกันอันนี้เป็นเรื่องหลักการง่ายๆที่เชื่อเหลือเกินครับว่านักเรียนบางคนอาจจะทำได้ไม่ครบทุกข้อลองไปปรับกันดูใหม่ทีนี้ไปดูทางด้านของที่ทางด้านซ้ายกันหน่อยโอ้โหอันนี้สำคัญและชี้ก็เรียกว่าชี้ชีวิตเลยก็ว่าได้มิตรสหายใช่ไหมฮะหลวงพี่ครับใช่จ้ะมิตรสหายบางคนบอกว่าตายแล้วพ่อแม่พูดมาครูบาอาจารย์พูดมาปากเปียกปากแฉะไม่ฟังอ่ะกับเพื่อนได้มีอิทธิพลมากตรงนี้นี่หลักในการปฏิบัติมิตรซึ่งกันและกันนี่ยังไงมิตรเนี่ยสำคัญมากเลยนะหลักเบื้องซ้ายนี่สำคัญมากครับพุทธเจ้าบอกว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ไม่ใช่แค่ครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์แต่กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของชีวิตหมายความว่าถ้าเรามีเพื่อนที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งแต่ถ้ามีเพื่อนที่ไม่ดีจบเลยชีวิตมันจบนะแล้วคนชอบพูดว่าไม่เกี่ยวกับเพื่อนหรอกเด็กสมัยใหม่นะใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเพื่อนหรอกมันอยู่ที่ตัวเราไม่จริงปกป้องเพื่อนใช่ไหมไม่จริงเลยพุทธเจ้าบอกว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรสุดท้ายเราก็มักจะเป็นคนเช่นนั้นต่อให้พ่อแม่สอนมาดีขนาดไหนก็ตามไม่มีผลเพราะว่าเราอยู่กับเพื่อนทุกวันซ้องเสพกันทุกวันนะเหมือนเด็กบางคนอ่ะสมมติเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีมากๆเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบไม่เสพสิ่งเสพติดไม่เอาแต่เรามีเพื่อนนะมีกลุ่มเพื่อนแล้วเพื่อนกลุ่มนี้เอาทุกอย่างครับแล้วเราก็ไม่ยอมปลีกตัวมาเราก็ไปอยู่ด้วยวันแรกอาจจะใจแข็งไม่เอาอยู่ไปด้วยกันเรื่อยๆสัปดาห์1ปี1เดือน1ปี1สุดท้ายก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนมันก็จะชักนำเราไปในทางที่ไม่ดีครับอย่างนี้ฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์คือเป็นทั้งหมดของชีวิตถ้ามีเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยชีวิตก็แย่ไปครึ่งนึงครับแล้วหลักที่เราจะไว้ยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติระหว่างกันนี่ต้องทำยังไงบ้างพระเจ้าบอกว่าหลักทิศซ้ายหมายถึงเพื่อนเนี่ยนะวิธีการปฏิบัติต่อเพื่อนเนี่ยพระเจ้าท่านให้หลักไว้ห้าข้อครับว่าหนึ่งเผื่อแผ่แบ่งปัน2พูดจามีน้ำใจ3ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน4มีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วย5ซื่อสัตย์จริงใจต่อกันข้อ5นี่สำคัญมากเลยซื่อสัตย์จริงใจครับคำว่าซื่อสัตย์จริงใจเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ากล้าลุยไปกับเพื่อนเพื่อนชวนไปตีลันฟันแทงก็ไปรักเพื่อนมากบางคนรักเพื่อนมากโอ้ยคนอื่นรู้ว่าเพื่อนโดนลุมมาเพื่อนถูกทำร้ายไม่ได้เพื่อนต้องเป็นตายต้องตายด้วยกันทำไมไปนี่ก็ไม่ใจเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไอความซื่อสัตย์จริงใจในความหมายของธรรมะคือต้องกล้าเตือนเพื่อนรู้ว่าเพื่อนทำตัวไม่ดีปฏิบัติตัวไม่ดีออกกำลังออกนอกลู่นอกทางเพื่อนถ้าเป็นกัลยาณมิตรนะเพื่อนมันมีสองอย่างนะหนึ่งกัลยาณมิตรสองป่าปมิตรครับต้องระวังให้ดีเพื่อนมีสองอย่างเพื่อนชั่วกับเพื่อนดีครับถ้าเป็นป่าปมิตรเพื่อนไม่ดี
ก็จะชักนำไปในทางที่ไม่ดีปอกลอกบ้างจะมีนะมีมิตรปอกลอกมิตรหวังประโยชน์อะไรเนี่ยไอ้เพื่อนไม่ดีแต่ถ้าเพื่อนที่ดีต้องเป็นกัลยาณมิตรมีความจริงใจซื่อตรงกล้าพูดเห็นเพื่อนทำไม่ถูกต้องกล้าพูดเอ้ยอย่างนี้ไม่ดีนะหรือต้องกล้าแย้งด้วยอย่างนี้ไม่เอาแล้วพระเจ้าบอกว่าพอเราดูแลเพื่อนดีแล้วเนี่ยเพื่อนก็ต้องตอบแทนเพื่อนด้วยหลักของเพื่อนเหมือนกันครับก็มีเหมือนกันพระเจ้าก็วางหลักไว้5ข้อว่ามิตรสหายพึงอนุเคราะห์ตอบมิตรสหายด้วยกันโดยหลัก5ข้อนี้คือ 1. เมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาป้องกันนี่อย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้บางทีเพื่อนอาจจะเพ้อเลอะประมาทคิดผิดพูดผิดทำผิดได้ครับเราในฐานะเป็นกัลยาณมิตรต้องช่วยต้องปกป้องเพื่อนต้องสามารถที่จะห้ามปามให้คำแนะนำเตือนสติเพื่อนได้อันนี้สำคัญ 2. เมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนอันนี้สำคัญครับเช่นรู้ว่าเพื่อนติดพนันติดพนันจนไม่ฟังใครแล้วจนกูไม่กลับแล้วอะไรเงี้ยเห็นว่าเพื่อนกำลังจะเอาสมบัติพระสถานไปขายเพื่อจะไปเล่นพนันให้มันหนักขึ้นอะไรเงี้ยคนเป็นเพื่อนต้องกล้าที่จะห้ามเอ้ยอย่าขายเลยพอเถอะเลิกเถอะอะไรเงี้ยนี่เรียกว่าเมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สมบัติเพื่อนข้อที่3คือเมื่อข่าวมีภัยเป็นที่พึ่งได้อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันข่าวเพื่อนอาจจะตกอยู่ในความยากลำบากถ้าช่วยเหลือได้ก็ต้องช่วยเหลือกันเพราะว่าเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อนตกระกำลำบากแล้วชิ่งก่อนเลยครับอันนี้ก็คบไม่ได้นะแบบนี้เช่นเหมือนพูดเมื่อกี้ว่าตอนเขามีเงินรู้ว่าเขามีเงินมีทองคบเขาเพื่อนเยอะเหลือเกินช่วงนี้เพื่อนเยอะเขาชิงคุยดีอะไรดีพอรู้ว่าเพื่อนหมดแล้วหนีก่อนเพื่อนเลยครับเพื่อนจะพึ่งบ้างอะไรบ้างไม่ให้พึ่งพอรู้ว่าเพื่อนไม่มีแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งคำพูดน้ำจาท่าทางเสียงกิริยาเปลี่ยนเป็นคนไม่รู้จักกันไปเลยเป็นอันนี้คบไม่ได้เลยมันคบไม่ได้ข้อที่สี่ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยากก็พูดเมื่อกี้แล้วเพื่อนกันเพื่อนเหมือนที่เขาพูดว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากฉะนั้นในยามทุกข์ยากก็ต้องไม่ทิ้งถ้าคนเป็นเพื่อนกันจริงต้องไม่ทิ้งกันไม่ว่ายามทุกข์ยามยากต้องอยู่ช่วยกันเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม5นับถือตลอดถึงวงตระกูลของญาติมิตรหมายถึงว่าไม่ได้นับถือแค่เพื่อนก็ต้องนับถือพ่อแม่ของเขาด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ครับนี่วันนี้เราผ่านไป4ทิศนะครับหน้าหลังขวาซ้ายทิศล่างทิศล่างหลายคนบอกโอ้ทิศล่างนี่นึกเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทิศล่างก็คือลูกจ้างเจ้านายลูกจ้างเจ้านายปัญหาไม่ใช่น้อยเบื้องล่างถูกต้องครับผมปฏิบัติไม่ถูกต้องเหมือนคนเป็นเจ้านายก็เหมือนกันปฏิบัติต่อลูกน้องต้องปฏิบัติยังไงมีแต่พระเดชอย่างเดียวได้ไหมลูกน้องจะรักหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนที่มีคำคมสุภาษิตที่บอกว่าจ้างด้วยเงินก็ได้แค่งานแต่อยากจะให้อยู่นานๆต้องจ้างด้วยใจใช่ไหมฉะนั้นพระเจ้าจึงวางหลักไว้ว่านายจ้างพึงปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างนี้คือ1จัดการงานให้ตามกำลังความสามารถครับ2ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่3จัดสวัสดิการมีช่วยเหลือรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้4ได้ของแปลกๆพิเศษมาก็แบ่งปันให้มันที่พูดไปเมื่อกี้5ให้มีวันหยุดและพักผ่อนใจตามโอกาสอันสมควรครับอันนี้คือสิ่งที่นายจ้างควรปฏิบัติต่อลูกจ้างครับในทางกลับกันเองเนี่ยอย่างลูกจ้างเองเนี่ยจะคิดแต่ว่าจะได้เงินอย่างเดียวก็ไม่ใช่หลักปฏิบัติในการปฏิบัติตอบนี่ต้องยังไงบ้างในหลักที่6เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เป็นลูกจ้างควรอนุเคราะห์นายจ้างดังนี้คือ1เริ่มทำงานก่อนอันนี้อาจจะพูดโดยบริบทแบบสมัยก่อนนะคือถ้ามันมาทำงานพร้อมกันเนี่ยเราเป็นลูกจ้างเขาก็ต้องมาก่อนหัวหน้าอยู่แล้วถ้าเป็นสมัยใหม่คำว่าเริ่มงานก่อนคือมาทำงานให้ตรงเวลาเริ่มทำงานก่อนเลิกงานทีหลังถ้าเอา2ข้อนี้มาพูดในบริบทสมัยใหม่คือ1เข้างานให้ตรงเวลาออกงานให้ตรงเวลาอันนี้คือหลักที่ควรทำไม่ใช่ว่าไม่ต้องถึงกับว่าโอ้หมดเวลาเลิกงานแล้วยังอยู่หามลูกหามข้ามันก็ไม่ถูกต้องเข้างานให้ตรงเวลาเลิกงานให้ตรงเวลานี่คือสิ่งที่ควรทำเอาแต่ของที่นายให้อันนี้สำคัญเป็นลูกจ้างเอาแต่ของที่นายให้หมายถึงว่าเขาให้อะไรเราพอใจแค่นั้นไม่ยินดีแค่นั้นของที่เขาให้ของเล็กๆน้อยๆอะไรก็ตามจะไม่ใช่ว่าไปทำงานเขาเห็นไอ้นู่นดีอยากได้ครับอยากขโมยไอ้ถ้าพูดแบบสมัยใหม่ก็คือไม่ทุจริตคอร์รัปชันถ้าเป็นลูกจ้างนะถ้าเป็นข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยเงินเดือนได้แค่นี้เรารู้ว่าเรามีเงินเดือนแค่นี้พอเ
พอใจกับเงินเดือนแค่นี้ไม่คิดทุจริตคอร์รัปชันไม่คิดว่าจะเอาเงินงบประมาณแผ่นดินมาเป็นของตัวเองไม่เอาอันนี้เรียกว่าเอาแต่ที่นายให้สี่ทำการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้นอันนี้สำคัญมากครับเวลาคนที่เป็นเจ้านายเขาจะประเมินเราเขาไม่ได้ประเมินจากคำพูดเราแต่มาภาพคิดว่านะถ้าคนที่เป็นเจ้านายที่เขามีธรรมาภิบาลเนี่ยเขาก็จะดูงานที่เราทำนั่นแหละเรียบร้อยหรือเปล่าทำงานบางคนทำงานชุยๆมากเลยครับไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าทำให้เสร็จไปแต่ว่าไม่งานไม่เรียบร้อยให้พิมพ์งานพิมพ์อะไรทำไม่เรียบร้อยทำไม่ดีอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ปฏิบัติตอบต่อนายจ้างอย่างที่ควรจะทำถ้าเป็นลูกน้องควรทำให้ถูกต้องคือทำงานให้มันออกมาให้ดีข้อที่5คือนำความดีของนายไปเผยแพร่ครับหมายถึงว่าถ้าเราอยู่กับนายที่เขามีคุณงามความดีอะไรควรจะเอาคุณงามความดีนั้นน่ะไปพูดอันนี้จะมาว่าเป็นหลักอันหนึ่งสำคัญเหมือนกันนะเหมือนกับว่าถึงไม่เอาสิ่งที่ดีไปพูดอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีแต่มันเล็กน้อยหรือเป็นเรื่องส่วนตัวก็เราก็ไม่ควรเอาไปต่อว่าครับผมทิศสุดท้ายทิศบนนี่พระสงฆ์ทิศเบื้องบนคือสมณะชีพามสมณะชีพามครับถ้าเป็นสังคมไทยก็อาจจะเป็นพระสงฆ์ที่เราให้ความเคารพนับถืออะไรอย่างเงี้ยนะในหลักที่ถกบอกว่าทิศเบื้องบนคือพระสงฆ์สมณะพราหมณ์วิธีการปฏิบัติหลักตามหลักทิศเบื้องบนก็คือหนึ่งท่านบอกว่าจะทำสิ่งใดก็ทำด้วยความเมตตาสองจะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยความเมตตาสามจะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยความเมตตาสี่ต้อนรับด้วยความเต็มใจห้าอุปถัมภ์ด้วยปัจจัยสี่แต่มาว่าหลักการข้อนี้เนี่ยคนผู้ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตามนี้อยู่แล้วนะเวลาเราปฏิบัติต่อนักบวชอะไรเงี้ยถ้าประพฤติตัวดีนะพูดถึงว่าถ้าประพฤติตัวดีแล้วก็ปฏิบัติด้วยความอ่อนน้อมอยู่แล้วด้วยพูดก็เราก็ระวังคำพูดคำจาอะไรอยู่แล้วไม่ว่าจะทำไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะคิดแล้วก็ปฏิบัติโดยหลักเมตตาอยู่แล้วแหละอุปถัมภ์ท่านตามสมควรแล้วก็ต้อนรับด้วยความเต็มใจคำว่าต้อนรับด้วยความเต็มใจหมายถึงว่าเราเห็นพระท่านมารับบิณฑบาตหน้าบ้านเราถ้าเราพอจะสงเคราะห์ท่านด้วยอาหารข้าวปลาอาหารก็ให้ท่านอุปถัมภ์อุปถากท่านตามความเหมาะสมด้วยความเต็มใจด้วยความเต็มใจนี่เรียกว่าต้อนรับด้วยความเต็มใจห้าอุปถัมภ์ด้วยปัจจัย4ท่านขาดเหลืออะไรในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทที่จะช่วยเหลือได้แล้วก็อุปถัมภ์อันนี้คือหน้าที่ของคารวะที่คนปฏิบัติต่อนักบวชที่เป็นพระภิกษุสามเณรเป็นนักบวชครับผมสุดท้ายถ้าเกิดเราจะพูดแบบกว้างๆเลยในการเตือนสติกับที่ทั้ง6ให้รู้จักบทบาทและหน้าที่ในแบบสั้นๆเลยเนี่ยอยากจะเตือนอะไรกับคนในสังคมปัจจุบันนี้บ้างครับจะมาคิดว่าทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองทำหน้าที่การมีธรรมะคือการทำหน้าที่ให้มันถูกต้องตามหลักเวลาจะทำอะไรปฏิบัติต่อผู้คนต่างๆที่เราต้องปฏิสัมพันธ์ด้วยความถูกต้องนั่นคือการทำหน้าที่อย่างมีธรรมะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้ชื่อว่ารายการของเรานั้นได้ความรู้อย่างมากทีเดียวรู้จักคำว่าหน้าที่สำหรับหน้าที่ผมเชื่อว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยนะฮะใครก็ตามที่ยังไม่ชัดเจนวันนี้ได้กระจ่างอย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพี่เป็นอย่างสูงที่มาร่วมสนทนาธรรมกันด้วยกราบนมัสการครับเจริญพรคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะติดตามรับชมย้อนหลังนะครับสามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ etvthai.tv นะครับหรือว่าผ่านทาง YouTube Channel ได้นะครับ ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาแล้วก็ติดตามรับชมย้อนหลังแบบนี้ได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการทำให้สบายใจในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ